วอยซ์แซ่ดเจ๋งทุกเจ๋งหมื่นแปดถึงสองหมื่นบาทเฉพาะตัวไม้โอ้โหสเก็ตบอร์ดเนี่ยมีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยเนี่ยในนี้มีแค่แผ่นเดียวผมจอมพงศกรนะฮะและนี่คือรายการ XYZ เจ๋งทุกเจ๋งแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเจอกับพี่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นนักสะสมครับลองบอร์ดคือในบ้านเขาเนี่ยจะมีลองบอร์ดลายสวยๆเนี่ยเพียบเลยใครเป็นสายนี้นะฮะผมบอกเลยต้องไม่พลาดตามผมมาดูเลยครับสวัสดีครับพี่ตึกครับได้พี่ตึกแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมอัครพลเกตดีครับปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวและอีกหนึ่งอย่างที่ผมทำประจำก็คือเล่นและหลงไหลในกีฬาประเภทนี้ครับก็เป็นงานไอเรกหลักๆของพี่เขาเลยนะฮะนอกจากจะเล่นลองบอร์ดแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าพี่ตึกสะสมลองบอร์ดแบบว่าเยอะมากใช่ไหมพี่พอสมควรเลยครับสวยๆก็มีแร่ๆก็มีนะอาจจะรบกวนให้พี่ตึกเนี่ยช่วยเปิดบ้านแล้วพาพวกเราไปดูหน่อยนะครับยินดีครับยินดีไปดูกันครับที่ผมดูเนี่ยคือบอร์ดพี่เยอะแบบเยอะมากบอร์ดทั้งหมดทั้งมวลในบ้านหลังเนี้ยมีประมาณกี่บอร์ดฮะ100กว่าแผ่นโอ้ยตายแล้ว100กว่าแผ่นจุดเริ่มต้นของการสะสมบอร์ดของพี่เนี่ยมันเริ่มจากอะไรฮะความสงสัยครับเสน่ห์ของแต่ละแผ่นมันต่างกันยังไงอยากรู้ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีสตอรี่ที่ให้แผ่นตัวเองที่มาที่ไปมันคืออะไรก็เลยเริ่มต้นสะสมแผ่นอ๋อมันมาจากความแบบอยากรู้อยากเห็นของเราอยากรู้ก็เลยเจ็บหนักเลยใช่ไหมพี่มียกตัวอย่างให้สักแผ่นหนึ่งไหมพี่อารมณ์แบบชอบที่สุดละ100แผ่นที่มีในบ้านหลังนี้แผ่นนี้คือแบบที่หนึ่งในดวงใจใครมาซื้อก็ไม่ขายเลยมีไหมตัวนี้ครับตัวนี้จะดูธรรมดามากเป็นแผ่นขนาด40นิ้วเป็นแผ่นที่เล่นแดนซ์ได้แล้วก็ฟรีสไตล์ได้ความพิเศษของมันคือมันเป็น limited edition ของเรเน่ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยในนี้มีแค่แผ่นเดียว ผมคิดว่าในเอเชียก็อาจจะมีน้อยมากด้วยซ้ำมี1แผ่นในประเทศไทยขอถูทีนึงนะฮะ โอ้ตายแล้วผู้ชมดูสิฮะอันนี้ครับพี่ก็คือถ้าใครมาซื้อไม่ขายแน่นอนไม่ขายแน่นอนใช่ครับแต่ถ้ามีคนขายเนี่ยพี่คิดว่าไอ้แผ่นเนี่ยมันขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าบวกความลิมิเต็ดนะครับน่าจะมีประมาณ 18,000 ถึง 20,000 บาท 18,000 ถึง 20,000 บาทครับเฉพาะตัวไม้โอ้โหเอาที่แบบแพงที่สุดในบรรดา100แผ่นของพี่ที่บ้านเนี่ยฮะครับตกแผ่นแล้วเท่าไหร่ตอนนี้เราจ่ายแพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท 15,000 บาทใช่ครับเป็นอันไหนครับพี่เป็นไหนอันนี้คือลิมิเต็ดอันนี้คือชอบที่สุดนะฮะแต่อันที่แพงที่สุดที่พี่เขาเสียมาเนี่ยคืออะไรคืออันนี้ใช่ไหมตัวนี้ครับทำไมมันถึงแพงต้องถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าความพิเศษของเขาคือเป็นแผ่นสั่งทำพิเศษแผ่นนี้เบากว่าแผ่นปกติทั่วไปเนื่องจากเขาเจาะแกนกลางไม้นะครับให้มันมีความโปร่งใสและก็เคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงแผ่นนี้เนี่ยจะสามารถแอบซอบแสงจากด้านหลังขึ้นมาด้านหน้าทำให้มันมีเสน่ห์ของแผ่นเฉพาะตัวแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาเวลาที่เราจะเต้นหรือจะทริกดีดแผ่นขึ้นมาต่างๆมันจะง่ายกว่าแผ่นอื่นแผ่นนี้เลยพิเศษมากครับ15,000 ใช่ไหม15,000ครับเฉพาะแผ่นอย่างเดียวคือหลายคนอาจจะไม่รู้คือผมนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวลาเขาซื้อขายกันนะฮะมันแยกกันนะฮะบอร์ดส่วนบอร์ดแล้วมันจะมีทรัคแหละคือมันมีความคัสตอมคุณเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยที่เขาเอาไว้ติดก่อนติดล้อเสียบล้อตรงเนี้ยแค่อันเนี้ยพี่15,000ครับ15,000คุณคิดดูคุณจะซื้อบอร์ดคัสตอมสักอันหนึ่งอ่ะคุณต้องสเปนแบบโอ้โห 30,000 นี่คือยังไม่รวมล้ออีกใช่ไหมฮะใช่ครับล้อนี่แบบกลางๆจนถึงสูงๆนี่มันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 บาทครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมคือบอร์ดหนึ่งเนี่ยถ้าเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเอาแบบโอเคเล็กกลางๆถึงสูงเนี่ยคือหมดหลายหมื่นใช่ไหมพี่
ใช่ครับถ้ากลางถึงสูงระดับโปรที่เขาใช้แข่งกันโอ้โหคุณพระอย่างที่อยากจะรู้ครับพี่คือไอ้บอร์ดแต่ละอันเนี่ยคุณค่าความมีมูลค่าของมันเนี่ยมันวัดจากอะไรแล้วมันดูจากอะไรครับหนึ่งเลยครับคือ materialไม้เขาใช้ไม้ประเภทไหนนะครับส่วนผสมที่เป็นพวกไฟเบอร์กลาสหรืออะไรต่างๆที่มาติดใช้เป็นประเภทไหนนะครับดีไซน์ของแผ่นนะครับเป็นดีไซน์แบบไหนและส่วนสุดท้ายที่ทำให้มูลค่าสูงขึ้นจริงๆก็คือว่าโปรคนไหนใช้เล่นโปรคนไหนใช้เล่นใช่ครับอ๋อคือก็จะมีแบบไอดอลอยู่แต่ละสายก็จะมีไอดอลอยู่ก็จะดูว่าไอดอลของสายนั้นเนี่ยเขาเล่นบอร์ดอันไหนอยู่ครับถ้าแบบโอ้โหเล่นบอร์ดตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็จะแบบฮิตมากเลยเทรนด์มากเลยใช่ครับโอ้โหแล้วก็เป็นเรื่องของแมทเทอเรียลด้วยไอ้บอร์ดส่วนใหญ่นี่เขาจะใช้ไม้อะไรยังไงกันปัจจุบันเนี่ยหลักๆแบบที่แบบใหญ่ๆจะมีอยู่2อันก็คือ1จะเป็นเมเปิลครับเมเปิลจะเป็นไม้ที่แข็งแรงมากนะครับสามารถกระโดดเหยียบเท่าไหร่ก็ได้กับ2ก็คือแบมบูจะเป็นไม้ไผ่ซึ่งมีความยืดหยุ่นถ้าใช้เมเปิลอย่างเดียวก็จะแข็งไปใช้แบมบูไปก็จะนิ่มไปเขาจะต้องผสมเมเปิลกับแบมบูในแต่ละชั้นเพื่อให้เกิดความแข็งและยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดโอ้งั้นแปลว่าชนิดของไม้เนี่ยมันส่งผลต่อการเล่นค่อนข้างจะมากถูกไหมพี่ใช่ครับส่งผลต่อการเล่นค่อนข้างมากที่สุดเลยครับโอ้โหเฮ้ยมันลึกว่ะมันลึกชอบอีกหนึ่งคำถามที่ผมลืมถามก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยการเล่นบอร์ดเนี่ยก็มาบูมอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้แบบเฮ้ยโหผมเห็นเงียบมากเลยนะคนเล่นนี่น้อยมากเลยแต่มาอยู่ดีๆแบบเฮ้ยมันบูมขึ้นมาได้ยังไงพี่อาจจะต้องย้อนกลับไปว่ามีหนังเรื่องนึงที่มีพระเอกท่านนึงเนี่ยเล่นเซิร์ฟบอร์ดในหนังหลังจากนั้นเนี่ยต่อด้วยช่วงยุคโควิดผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้คนที่ติดอยู่กับยุคโควิดนะครับทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าออกไปตีแบดไม่ได้ออกไปตีกอล์ฟไม่ได้ออกไปว่ายน้ำไม่ได้ต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เล่นได้เพราะเราชอบเล่นกีฬาก็เลยมาที่สเก็ตบอร์ดนะครับและคนอื่นๆก็เจอสถานการณ์เดียวกันเลยทำให้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วพี่การสะสมบอร์ดของพี่เนี่ยมันสอนอะไรพี่มันมีความสนุกยังไงปัจจุบันเนี่ยผมสอนเด็กช่วงเย็นนะครับสอนเด็กเล่นลองบอร์ดแดนซ์มีครั้งหนึ่งเด็กถามบอกว่าอาจารย์ครับเล่นไม่กลัวล้มเหรอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้มเป็นสิ่งที่เรารู้ก่อนซื้อแผ่นอยู่แล้วการที่ผมเล่นบอร์ดแล้วก็สะสมแผ่นบอร์ดมันบอกให้ผมรู้ว่าเราต้องล้มและล้มทุกครั้งเราลุกขึ้นมาเล่นใหม่เราไม่ได้หยุดเล่นนะครับมันเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ผมใช้ชีวิตอยู่ครับผมยังไงก็ล้มแต่ล้มแล้วมันต้องลุกใช่ล้มยังไงให้เจ็บน้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อยังไงให้เราได้ดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเล่นลองบอร์ดโอ้โหผมชอบจังเลยอันนี้ปัจจุบันผมมีchannel YouTube นะครับชื่อว่า Uncle Place นะครับเป็นสถานที่ของลุงนี่คือ Uncle Place เลยนะครับที่เราจะแกะบอร์ดนะครับแล้วก็รีวิวบอร์ดต่างๆให้คนที่อยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลของบอร์ดได้รู้เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยตอนซื้อผมไม่ได้จับเลยแค่เดาว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นยังไงพอมาจับแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่ทุกๆคนสามารถมารู้ได้ผ่านการที่เรารีวิวนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มเพจของเราชื่อว่ากลุ่มลองบอร์ดแดนซ์ฟรีสไตล์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเราจะเน้นเฉพาะกลุ่มที่เราจะเล่นแดนซ์ฟรีสไตล์โดยเฉพาะนะครับสามารถไปกดติดตามได้ที่เพจครับวันนี้ขอบคุณพี่ตึกมากเลยนะครับพี่ฮะโอ้โหมาเปิดบ้านโชว์บอร์ดให้ดูแล้วก็ให้ความรู้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะฮะที่แบบกำลังสนใจเรื่องของบอร์ดอยู่นะฮะอ่ะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยติดตามเราได้ทุกๆช่องทางของ Makaboo TV นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทาง IG แล้ว EP หน้าเราจะพาคุณไปดูของอะไรเจ๋งๆของอะไรแร่ๆนะฮะเดี๋ยวติดตามมาได้เลยครับในรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนพบกันใหม่พีหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ